เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้คิดว่าเป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่มาเล่าสู่กันฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเข้าสู่ยุคการเก็บกวาดล้างร่อนตะแกรงบุญก่อนเข้าสู่ยุคศรีวิไลเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้10-20ปีข้างหน้าบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองในรัชสมัยของรัชกาลที่11ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะยุคนี้เป็นยุคของการร่อนตะแกรงบุญไปพร้อมๆกับการเก็บกวาดล้างทั้งนี้ในประเทศไทยคาดว่าน่าจะเริ่มเก็บตามกรรมมวลรวมของพื้นที่นั้นๆตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปจนถึงปิดจบรอบแรกกินระยะเวลายาวนานอย่างเร็ว 3-7 ปีอย่างช้า 7-10 ปีจึงจะสามารถปิดจบลงได้ในระดับหนึ่งและยังมีการเก็บกวาดล้างในก๊อกที่2เฟส2รอบ2 3 4อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดวาระกรรมนับจากนี้ไปอีกประมาณ 10-20 ปีจึงจะเป็นยุคศรีวิไลเต็มรูปแบบพวกเราทั้งหลายยังทันได้เห็นวิถีอินแปลงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติบ้านเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยในการนี้ประเทศไทยได้ถูกกำหนดให้เป็นประเทศต้นแบบที่เป็นศูนย์กลางของโลกมนุษย์ในทุกๆด้านทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในอนาคตอันใกล้นี้จะมีชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีทั้งเข้ามาพำนักอยู่อาศัยมาทำธุรกิจการค้าขนาดใหญ่และเข้ามาทำมาหากินที่มีทั้งแบบเข้ามาอย่างถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของรัชกาลที่11การค้าขายกับต่างชาติจะเจริญรุ่งหน้าเทียบเท่ารัชสมัยของร.3การเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตจะเทียบเท่ารัชสมัยของร.5ไพร่ฟ้าหน้าใสเหมือนในรัชสมัยของร.9บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้ายุครุ่งเรืองของอโยธยาศรีรามเทพนครและกรุงสุโขทัยแต่กว่าจะถึงวันนั้นไหวไหมสถานการณ์ของบ้านอื่นเมืองอื่นนั้นจะไม่ขอกล่าวถึงขอเล่านิทานเฉพาะเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเท่านั้นอย่างที่บอกณเพลานี้เป็นยุคแห่งการร่อนตะแกรงบุญไปพร้อมๆกับการเก็บกวาดล้างซึ่งทุกคนจะต้องเจอกับบททดสอบอย่างหนักทั้งการเสียทรัพย์การเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีเหตุมาจาก 1. โรคระบาดสายพันธุ์ดุจากเชื้อกลายพันธุ์ 2. โรคประจำตัวเดิมกำเริบเสบสารจนสุดหนักในบางคนอาจจะถึงขั้นสิ้นสุดการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 3. กรรมตัดรอนที่ส่งผลให้เจออุบัติเหตุและบางคนอาจจะถึงขั้นขึ้นเขียงมีการผ่าตัดแบบด่วนการสูญเสียของรักทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักการเสียชีวิตมีทั้งโดนฆ่าและฆ่าตัวตายเช่นผีผลักให้ยิงปืนฆ่าตัวตายโดดตึกสูงโดดน้ำแม้แต่คนดีที่อยู่ในศีลในธรรมเมื่อหมดวาระทางโลกก็โดนเก็บดวงจิตดวงวิญญาณไปไว้ณสวรรค์ชั้นฟ้าดินแดนสุขาวดีตามแต่บุญบารมีของแต่ละคนเพื่อรอยุคพระพุทธเจ้าองค์ที่5เพื่อเข้าสู่กระแสพระนิพพานตามการอันสมควรทั้งนี้วาระกรรมทุกอย่างได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าให้มีอันเป็นไปตามแต่รอยกรรมของแต่ละบุคคลให้เก็บกวาดล้างตามมวลกรรมโดยรวมของพื้นที่นั้นๆไม่อยากจะคิดเลยว่าคนที่ไม่เตรียมความพร้อมเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างและสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือต้องนอนหลับทุกครั้งที่รู้สึกง่วงนอนเพื่อรับมวลประจุพลังงานอันพิสุทธิ์เพื่อให้เตรียมตัวเข้าสู่สนามพลังงานอันดุเดือดในโลกของวิญญาณปรับธาตุขันธ์ของตนเพื่อไม่ให้พลังเบียดร่างมากนักด้วยการทำใจร่มๆ
ให้ใจนิ่งๆเข้าไว้กินอาหารตามธาตุเจ้าเรือนของดินน้ำลมไฟผ่อนอาหารให้น้อยลงด้วยการกินเพื่อดำรงชีพอยู่ในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วและสุดแรงต้านแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้เกิดแล้วค่อยๆพิจารณาค่อยๆแก้ไขไปเปลี่ยนคนอื่นมันยากแก้ที่ใจของเราง่ายกว่าขอให้คุณเชื่อเถิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทางออกให้กับชีวิตของคุณตามความเหมาะสมของช่วงเวลาที่กำหนดไว้แล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยปัญญาเมื่อคุณสอบผ่านบททดสอบนี้แล้วยุคศรีวิไลของคุณก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะฉะนั้นในยุคที่มีการร่อนตะแกรงบุญไปพร้อมๆกับการเก็บกวาดล้างในดีมีเสียในเสียมีดีมิติเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเคลื่อนมารักษาคนดีให้คติให้ธรรมชี้ทางสว่างเทพเทวดาอารักษ์กำลังปกป้องถิ่นสถานอาศัยป้องกันพูดวิญญาณเทวดาประจำตนของเธอกำลังพิทักษ์คุ้มครองเธอผู้ที่มีศีลและธรรมเพราะอสุรกายกำลังเคลื่อนสู่บ้านเรือนดลอำนาจให้เกิดโทสะพูดผีปีศาจกำลังครอบงำหมู่มนุษย์ให้ตกในอำนาจโลภะราคะสรรพสัตว์กำลังเรียกร้องให้เข้าสู่คันของมันด้วยอำนาจโทสะโปรดสังเกตแสงรัศมีมิติโอภาสมิติที่เปิดออกด้วยธรรมอันสงบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาเธอโปรดสัมผัสกลิ่นหอมอันละเอียดอ่อนแลความสงบความร่มเย็นความสุขสบายกายและจิตใจในเทวดาอันเป็นที่รักคุ้มครองเธอโปรดสังเกตความมืดมัวความหยาบกระด้างความรู้สึกเหมือนมีภัยใกล้ตัวติดตามศีลรักษาความไวต่ออกุศลโปรดสังเกตจิตวิญญาณฝ่ายต่ำเข้ามาครอบงำให้ผู้ภาวนาให้หาเรื่องเกียจคร้านไม่เอาใจใส่โปรดดูพูดวิญญาณโรคาพยาธิมหาศาลกำลังจรเข้าในเขตเรือนเขตประเทศโปรดสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้แข็งแรงเบาสบายสว่างผ่องใสโปรดแผ่เมตตากรุณาปราณีให้ตนให้ครอบครัวให้ญาติมิตรให้สรรพสัตว์ให้โลกนี้ได้ปลอดภัยจากภัยมนุษย์ภัยธรรมชาติภัยจากโรคาพยาธิภัยสงครามเพราะช่วงเวลานี้คงมีเพียงแต่จิตที่มีคุณภาพความดีมีจิตอันผ่องใสของพวกเธอที่ส่องสว่างด้วยพลังแห่งความดีย่อมชะลอกรรมหนักกรรมใหญ่ให้ผ่อนคลายเบาบางขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลโดยคุณตลาป้าบูงาปังงันมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ